ฝากด้วยนะครับGMTV Star Olympic ได้ดูกันปลายปีนี้แน่นอนใช่ก็เป็นไม่ได้ดูกันปลายปีนี้แน่นอนได้23ธันวาคมเราลงสนามปลายปีนี้ลงสนามปลายปีนี้แล้วมันมีทั้งรูปแบบไลฟ์ด้วยไงแล้วก็แบบในสนามจริงลงสนามจริงด้วยซึ่งก็เป็นมหกรรมการแข่งกีฬาจริงจังครั้งแรกของ GMTV ปกติอ่ะที่เราจัดมาหลายปีอ่ะมันเป็นฟีลเหมือนแบบแข่งกีฬาขำๆแต่ครั้งนี้เป็นการแข่งกีฬาแบบจริงจังอันนี้มีฮับไทม์โชว์ด้วยเป็นไงเอาพาร์ทของพี่นิวก่อนเห็นเมื่อกี้ทีเซอร์ก็แบบโชว์แบบว่าเขาเนี่ยเป็นเขาเนี่ยเล่นบาสเกตบอลกล้ามมาเป็นมากเลยเป็นยังไงบ้างเป็นพยายามพี่เจย์ทำอะไรพี่เจย์ทำอะไรพี่เจย์กล้ามผมมาบ้างคันเหรอรู้ไหมคันคันเสื้อมันติดเกาตรงนี้ตรงนี้เขาให้หน่อยโอเคโอเคเดี๋ยวมันตีกันเนาะก็ของผมเป็นนักเล่นบาสครับอยู่ในทีมบาสทีมบาสของผมก็จะมีผมอยู่สีดำครับเป็นอะไร Shadow Eagle ครับผมใช่ก็เล่นบาสก็จะมีนีโอที่เป็นนักบาสทีมชาติอยู่แล้วใช่ใช่เราโชคดีเรามีได้เปรียบแล้วเราได้เปรียบก็คือมีจอร์ดเวียร์อีกหนึ่งคนชนะแล้วอันนี้สบายแล้วขายบ้านหรือขายกล้ามเฮ้ยหรือจอร์ดเวียร์อยู่อีกทีมวะเอ้าสคริปต์เลยวะจอร์ดเวียร์อยู่ทีมเราทีมเราคือเราคือสีอะไรสีดำ Shadow Eagle อ๋อ Shadow Eagle แล้วอยู่ทีมผมป่ะเตเล่นแบดด้วยป่ะผมเล่นแบดใช่พี่มีความพร้อมยังไงบ้างกับตรงนี้คือผมอ่ะจะคือแต่ละคนที่เล่นอยู่ในทีมอ่ะคือจะตัวค่อนข้างสูงใหญ่ผมจะเน้นแบบไปสายทางชูตติ้งแล้วกันเราคนมีความสามารถเรื่องนี้แล้วฮะมีความสามารถด้านนี้ยินดูวงนอกเอาวงนอกยินดูวงนอกสนามอยู่วงนอกในส่วนของพี่เต้ตีแบบคนเดียวเราต้องคู่กับใครตีแบบคนเดียวไม่ได้เนอะต้องตีหลายๆคนเมื่อวานเราประกาศแล้วว่าประกาศก็สามคนมีด้วยกันเราจะอยู่คนเดียวไม่เคยประกาศอย่างนั้นเลยนะครับไม่คือเอาจริงๆนะเราติด Twitter เหมือนกันนะเราอะเราก็เป็นแอปพลิเคชันไม่ใช่นี่หมายถึงเขาอันนี้น่ากลัวตรงที่คนอื่นเขามีดีกรีกันหมดมาร์คพาคินเนี่ยดีกรีเขาเป็นนักกีฬาทีมชาติสกายเนี่ยก็เป็นพี่น้องลูกขนไก่ซึ่งเขาเล่าให้ผมฟังว่าเขาถูกเทรนมาโดยนักแบดทีมชาติเหมือนกันคุณปอปอเป็นคนเทรนให้ใครถูกเทรนมาสกายเหรอใช่แล้วก็ซีก็เป็นนักกีฬาเยาวชนเหมือนกันแล้วคนที่เขียนสิ่งนี้ใน X เนี่ยพยายามจะหาดีกรีให้ดีกรีคือมีคนชวนไปตีแบด ไม่ต้องเขียนก็ได้ถ้าจะเขียนอย่างนี้มันดูแย่คือข้ามฉันไปเลยคือเขียนดีกรี3คนแต่ว่าพอเขียนว่าเตตะวันดีกรีคนชวนตีแบดเยอะดีกรีอะไรก็คือเอาตีบ่อยเล่นบ่อยไม่ประเด็นคือคนชวนตีเยอะแต่ไม่ได้ไปด้วยประเด็นอ่ะเนี่ยลายของวินยังค้างอยู่เลยวินช่วงที่มาสุดท้ายคือพี่เตตีแบดกันแต่ไม่ได้ตอบลืมจบเพราะว่าเราหาวันไม่ได้ตอนนี้อยู่แล้วไหมคะตีแบดสกิลตรงนี้เราได้เท่าไหร่สกิลการตีแบตจับไม่แบตเท่าไหร่เต็มร้อยเต็มร้อยเท่าไหร่ไม่ได้เยอะคือเราเป็นอย่างนี้เราเป็นเพลเยอร์ธรรมดาที่เล่นกับเพื่อนเราไม่ได้เป็นฟิลแบบเคยไปแข่งอะไรอย่างนี้แต่สิ่งที่เรามีอารมณ์การปวดหลังร่วมกับคือข้อเท้าพลิกบ่อยอันนี้เราร่วมนะแล้วก็นี่ก็จะเป็นจุดเด่นเพราะว่ามันจะไม่ถ่วงเวลาได้ดีใช่เวลามีอะไรเกิดขึ้นก็เราเอ้ยแล้วก็และเด็กๆเป็นหอบหืดด้วยเนี่ยเราก็เลยแล้วต่อมาเป็นโควิดด้วยก็คือแบบจุดเด่นเราเลยพบน่าจะเป็นใครแต่จะไปเป็นอะไรจุดเด่นจุดเด่นนี่เต้ได้แจ้งให้มาได้ทราบหรือยังว่าเรามีภาระเราต้องมีมีภาระเอาจริงๆป่ะการจับทั้งหมดเนี่ยเรามารู้วันที่เหมือนเขาบอกเราเลยคือเหมือนแบบเรามารู้เลยว่าต้องแข่งนะคือเราแบบไม่ได้เลือกคู่เลือกคนอะไรด้วยคือมารู้ว่าเราต้องลงก็คือเฮ้ยแล้ว4คนที่เรามีดีกรีแบบเนี้ยทั้งสนามดูกัน4คนเราไม่ได้มีตัวหารว่ามันเข้าใจป่ะเราอยากให้ทีมบาสยังมีทีมบาสคือเล่นบาสเงี้ยคุณจะสะดุดล้มอะไรก็คนอาจจะมองอันอื่นอยู่ก็ได้มีอยู่4คนแล้วก็ทุกคนต้องจับจ้องแล้วเนี่ยมีอาการเนี่ยที่บอกเขาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบตอนนี้จะหาเวลาไปฝึกก็เนี่ยถ่ายซีรีส์กันไม่มีเวลาเลยแล้วมาร์คว่าไงบ้างคะต้องตีคู่กับเราแต่เรามี strategy ของเราแล้วครับมี strategy เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเรามีกลัวฝั่งตรงข้ามบ้างอะไรนะไม่ได้กลัวฝั่งตัวเองกลัวกูมาไม่เอาจริงกูปวดหลังไม่กลัวเนี่ยเพราะว่าเอาจริงป่ะ2คนเต็มมาก็พูดไม่หยุดสกายกับซีก็เงียบมากจริงสองคนจะแบ่งกันไปอยู่ฝั่งนู้นบ้างนะแล้วก็ไปคุยกันไหมคุยกันเองแล้วไปทางนู้นเขาคุยกันบ้างใช่เพราะสกายกับซีเอาจริงบูดน้อยจริงสุดท้ายแล้วเรามีความพร้อมไม่เตะกับการลงสนามครั้งนี้หรือเราจะข้ามพาร์ทไปโชว์เลยร้องเพลงเราไปโชว์บทละเรามีโชว์ด้วยใช่ไหมมีโชว์ด้วยแม้เราจะอยู่ที่มุมเล็กๆตรงนั้นก็เดี๋ยวเราก็มีเราก็เลยคิดว่าหนึ่งเราโฟกัสที่โชว์ดีกว่าย้ำอีกทีวันไหนวันนี้23ธันวาคมครับที่ Impact Arena ครับผมเมืองทองธานีครับได้เจอกันแน่นอนครับแล้วก็ใครที่มาไม่ได้ก็ซื้อแบบออนไลน์ก็ได้ครับครับผมโอเคขอบคุณครับ